สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันกงของเรากันอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube RMUTPLive ค่ะ สำรบวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันค่ะไปดูกันที่พิธีการซ้อมใหญ่นะคะพิธีพระราชธรรมปริญญาบัตรนะคะของราชมงคลพระนครครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2565กันค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่17พื้นพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ค่ะก็ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปร,ริญญาบาัตรมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคลังที่37ค่ะประจำปีการศึกษา2565โดยมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตนะคะเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน2,076คนด้วยกันค่ะซึ่งกำหนดการรับจริงนะคะก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะในช่วงเช้าที่หอประชุมมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีถนนรังสิตนครนายกคลอง6ออำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธานีค่ะสำหรับน้องๆบัณฑิตนะคะที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชธรรมปริญญาบัตรในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มตรวจวินัยบัณฑิตตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีพระราชธรรมปริญญาบัตรที่บริเวณหน้าตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะตั้งแต่เวลา7โมงเช้าค่ะ 7จ็ดมงสค่ะก็จะเริ่มรายงานตัวต่ออาจารย์กำกับแถวนะคะ8ปดโมงครึ่งค่ะตั้งขบวนแถวค่ะ8ปดโมงห้นะคะก็จะเริ่มขบวนมารอณปติมากรรมดอกบัวค่ะ9ก้ามงยีค่ะผู้บริหารก็จะนำขบวนแถวเข้าสู่หอประชุมราชมงคลค่ะ 9โมง50นาทีนะคะก็จะนั่งประจำที่ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนอีกครั้งหนึ่งเวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีพี่ๆน้องๆนะคะจบนะคะในปีการศึกษา2565ที่จะเข้ารับพระราชทานนะคะ ปริญยาบัตรในวันอังคารก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถมาสรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ได้เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีที่คลอง6นะคะในช่วงเช้าค่ะก็บัณฑิตนะคะก็จะออกมาจากหอประชุมไม่น่าจะเกินเที่ยงนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วม แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่คลองหกนะคะก็มาร่วมพิธีกันได้เลยแต่ว่าอย่าลืมเพื่อเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแบบนี้นะคะการจราจรก็คอนๆจะติดขัดเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมเพื่อเวลาในการมาร่วมสแสดงความยินดีกับปัณฑิตใหม่ของราชมงคลพระนครในปีนี้กันด้วยค่ะไปดูกันต่อนะคะที่ทางราชมงคลพระนครค่ะจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ค่ะ ดรนภวรพลรัศดีวัชระบุญนะคะทนานธิการบดีของราชมงคลพระนครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพิชามหาคุณคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลังสิตค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็อาจารย์เชษคำวันค่ะรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหารนะคะมาร่วมกันประชุมหารือนะคะถึงแนวทางในการจัดตั้งวิทยาลายัยส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาหลักการและเหตุผลนะคะแล้วก็การกำหนดโครงสร้างกอบอัตรากำลังตลอดจนพิจารณาหลักสุดที่จะเปิดสอนด้วยโดยเข้าร่วมประชุมกันนะคะที่ห้องประชุมบัวม่วงชั้นสี่สำนักงานอธิการบดีที่ศูนย์เทเวศนี้เองค่ะ สำหรับวิทยาลัยกรมหลวงราชบุรีเดเรกริ์นะคะก็จะมีพันธกิจในการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่สร้างผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมร่วมกับองค์ความรู้ในด้านของกฎหมายการเมืองแล้วก็การปกครองค่ะ เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้กฎหมายในการขับเคลื่อนงานวิจัยหรือบริการทางสังคมนะคะเพื่อเป็นการยกระดับประเทศแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแล้วก็การให้บริการวิชาการด้านของกฎหมายการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็การบริหารภาครัฐจะเปิดการสอนนะคะในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะแล้วก็หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสําหรับวิสัยทัศน์นะคะในการจัดตั้งวิทยาลัยกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ค่ะก็คือจะเป็นสถาบันการศึกษาด้านของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญาคู่คุณธรรมและมีความคิดสร้างสารรค์ในการพัฒนาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะรวมไปถึงเพื่อเป็นการเทริดพระเกียินะคะกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยซึ่งปัจจุบันข่าวังกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์นะคะก็เป็นหนึ่งของเป็นที่ตั้งนะคะของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สุนเทเวศท,ที่เราอยู่นี่เองด้วยนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถึงพระองค์ท่านด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ทางท่านอธิการบดีของราชมงคลพระนครค่ะได้เข้าร่วมงานพิจศการการประชุม QS Higher Ed Summit Asia Pacific 2023ค่ะ ดรนภวรลพนรัศดีวัชรบุญค่ะท่นานอธิการบดีของราชมงคลระนครพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกนิตค่ะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมค่ะทั้งสองท่านนะคะได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมและการจัดนิทรรศการ QS Higher Ed Summit Asia Pacific 2023เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ,คะเพื่อเป็นการสวแ่งหา ความร่วมมือทางวิชาการแล้วก็การทํางานวิจัยร่วมกับานานาชาติค่ะแล้วก็ยังสอดคล้องกับการนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรนครของเรานะคะเข้าสู่การจัดอันดับ qs star university rating system ด้วยโดยจะเป็นการให้มหาวิทยาลัยนะคะมีความเป็นสากลที่สูงมากขึ้นมีความเป็นเลิศในด้านของผลงานวิจยัยแล้วก็มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ดีค่ะสำหรับบุคาลากรนะคะนักศึกษา แล้วก็อาจารย์ด้วยรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคลากรในองค์กรและก็สถาบันการศึกษาในต่างประเทศอีกด้วยค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะไปดูกันที่การเตรียมพร้อมนักศึกษานะคะของคณะบริหารธุรกิจค่ะก่อนที่จะไปออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการข้ามชาติที่สถานทูตสหรัฐและสถานกงสุลในประเทศไทยค่ะ งานสาหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครค่ะได้มีการจัดก,กิจกรรมดูงานเยี่ยมชมแล้วก็รับฟังการบรรยายเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมและการทำงานกับบริษัทข้ามชาตินะคะนำโดยท่านคณะบดีของคณะบริหารธุรกิจค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนวลีไม้ศัก์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรมหาอินนะคะหัวหน้างานสาหกิจศึกษาดกรกำพรสุพ,พเศษเทศาอาจารย์สาขาวิชาการตลาดค่ะ ดรธนาพลรัชตากุลพัธนะคะอาจารย์สาขาวิชาการจัดก,การและประธานหลักสูตรการจัดก,การธุรกิจระหว่างประเทศหรือนานาชาติค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริรัตน์ชำนาญรบนะคะอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศอาจารย์สิรินทิพย์กุลจิตรีนะคะอาจารย์สาขาวิชาการตลาด อาจารย์ทิศคำพรแก้วเชือกหนังค่ะอาจารย์สาขาว,วิชาการจัดก,การอาจารย์สารารีจิรังดาค่ะอาจารย์สาขาว,วิชาการบัญชีรวมถึงนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะก็จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่น้องๆนะคะก็จะออกไปปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการข้ามชาตินะคะพร้อมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ซึ่งมีหลากหลายท่านเลยนะคะที่มาให้เก็บ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาของเราในครั้งนี้ด้วยซึ่งกิจกรรมนะคะก็ไปจัดก,กันขึ้นที่สถานทูตสหรัฐและสถานกงสุลในประเทศไทยนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมค่ะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลกรนัรที่ฝนได้รวบรวมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทางช่อง YouTube RMU t p Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.